เราจะพูดในเรื่องของช่วงเวลาแห่งความสำเร็จเนี่ยนะครับนะฮะเราก็ต้องมารู้จักว่าหน้าคนแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะในวิชาเมี่ยงเซี่ยงเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้ว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งผมอัปโหลดไปใน YouTube แล้วนะครับเราก็ยังมาดูเรื่องของช่วงเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยว่าจะเป็นช่วงวัยต้นของชีวิตเราหรือเป็นช่วงกลางเป็นช่วงวัยกลางคนของชีวิตเราหรือเป็นช่วงปลายของชีวิตเรานะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้สามารถรู้ได้ก่อนนะครับนะฮะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ให้เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับนะอย่างที่ผมเรียนว่าหน้าคนออกไปเป็น3ส่วนนะครับนะฮะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะตรวจสอบดูก่อนว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นส่วนที่เต็มที่สุดนะครับไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยไม่มีแผลเป็นใดๆส่วนใดเป็นส่วนที่กว้างที่สุดนะครับนะฮะเหมือนที่ผมให้ดูในเดี๋ยวนะครับนะครับผมดูนางเอกคนนี้นะครับส่วนบนก็เป็นส่วนที่กว้างที่สุดถูกไหมฮะหน้าผากก็สวยมากนะครับนะหน้าผากก็สวยมากเพราะฉะนั้นก็เขาประสบความสำเร็จตอนที่เป็นช่วงวัยต้นนะครับก็คือจะเป็นช่วงอายุ15ถึง30นะครับนะฮะนางเอกคนนี้จะเป็นนางเอกที่อยู่ในอันดับท็อป5ของอเมริกานะครับของฮอลลีวูดนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการดูว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จในช่วงต้นของชีวิตไหมเนี่ยนะครับนะฮะเราจะพิจารณาอย่างนี้นะครับอันแรกคือดูหูก่อนนะครับว่าหูสูงกว่าคิ้วไหมนะครับหูใหญ่ไหมนะครับนะฮะอย่างสโนไวท์เนี่ยนะครับหูเขาจะใหญ่นะครับหูเขาสูงกว่าคิ้วด้วยนะครับนะฮะแล้วหูเขาก็ใหญ่ด้วยนะครับหูเขาใหญ่มากนะครับส่วนล่างเนี่ยลงมาถึงใต้จมูกก็ลงมาถึงพอดีกับปลายจมูกนะครับก็ถือว่ากำลังดีอยู่แล้วหูปกติเนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วกับปลายจมูกนะครับนะฮะนะฮะแต่ของเขาเนี่ยเขาจะอยู่สูงกว่าคิ้วหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นหูเขาก็จะเป็นลักษณะหูที่ใหญ่นะครับนะฮะแล้วหูเขาก็จะเป็นหูที่สูงกว่าคิ้วด้วยนะครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจำเป็นจะต้องดูก็คือตัวหน้าผากนะครับนะฮะหน้าผากจะต้องสูงหน้าผากจะต้องกว้างแล้วก็มีเนื้อนะครับไม่มีตำหนิใดๆไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นใดๆด้วยนะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูคือขมับนะครับนะฮะสโนไวท์จะมีขมับที่ค่อนข้างเต็มนะครับนะฮะดูเหมือนกับจะยุบนะครับแต่ไม่ยุบนะฮะจะเป็นหน้าผากที่เต็มนะครับจะเป็นขมับที่เต็มแล้วก็ใบหน้าจะเรียวนะครับคำว่าใบหน้าเรียวคือหมายถึงว่าลักษณะใบหน้าเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ฮะนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมที่กลับลงมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่หน้าใบหน้าเป็นธาตุไม้นะครับนะฮะดาราส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวพวกนักกีฬาบางชนิดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่านักกีฬาจำเป็นจะต้องแข็งแรงนะครับนะฮะเพราะนั้นร่างกายคนที่แข็งแรงที่สุดก็คือช่วง อายุ15ถึง30เนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นเขาจะประสบความสำเร็จได้ก็คือจะเป็นช่วงวัยต้นของชีวิตนะครับดาราก็เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดู4ลักษณะนะครับ4จุดนะครับก็คือหูสูงกว่าคิ้วนะครับหูใหญ่นะครับหน้าผากสูงหน้าผากกว้างหน้าผากมีเนื้อไม่มีตำหนิใดๆนะครับแล้วก็ขมับมีเนื้อแล้วก็เต็มนะครับขมับต้องไม่ยุบนะครับแล้วก็ต้องไม่นูนออกมาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวอีกการนึงก็คือดูทั้งรูปหน้าเลยนะครับก็คือใบหน้าจะต้องเป็นรูปหน้าที่เรียวนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับด้านนะครับนะฮะก็คือใบหน้าของธาตุไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนอายุ30นะฮะแต่ถ้าเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะฮะถ้าเป็นลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ประสบความสำเร็จตอนช่วงวัยกลางคนนะครับนะฮะช่วงวัยกลางคนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่มีอายุตั้งแต่30ถึง50นะครับนะฮะซึ่งสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาก็คือว่าจมูกฮะ
นะครับจมูกจะต้องใหญ่นะครับจมูกจะต้องมีเนื้อนะครับตัวสันจมูกจะต้องกว้างแล้วก็มีเนื้อด้วยแก้มก็ต้องเป็นแก้มที่มีเนื้อนะครับนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างรูปนี้ขึ้นมานะครับนะฮะแก้มชัดเจนนะครับนะฮะแก้มก็มีเนื้อเดี๋ยวขออภัยครับขอกลับไปรูปเมื่อกี้นะครับขอฟรีสก่อนนะครับตาก็จะเป็นตาที่ยาวนะครับนะฮะความว่าตายาวคือหมายถึงว่าจะเป็นตาที่เล็กเรียวออกไปนะครับนะฮะแล้วก็ลักษณะคิ้วก็จะเป็นคิ้วที่เรียงตัวสวยชี้ไปทางใดทางหนึ่งนะครับนะฮะชี้ไปทางเดียวกันก็คือโดยปกติก็คือจะชี้ไปทางหางตานะครับแล้วก็หูอยู่ในระดับปานกลางนะครับหูไม่ได้สูงกว่าคิ้วมากนักนะครับหูไม่ได้สูงกว่าคิ้วแต่ว่าหูอยู่ในระดับปานกลางนะครับแล้วก็หน้าผากนะครับหน้าผากก็เป็นหน้าผากที่อาจจะแคบกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีตำหนิกว่านี้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าผากสวยเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จตอนช่วงต้นแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะครับสำหรับหน้าผากที่แคบผมก็เลยเอาคนนี้มาให้ดูตอนจมูกเขาตอนช่วงกลางของใบหน้าเนี่ยนะครับก็คือตัวจมูกเขาใหญ่จมูกมีเนื้อนะครับนะฮะตัวสันจมูกก็สวยได้รูปนะครับแก้มมีเนื้อนะครับตายาวนะครับคิ้วสวยเรียงตัวเป็นรูปได้สวยนะครับแล้วก็หูอยู่ระดับปานกลางแล้วก็หน้าผากต่ำนะครับหรือหน้าผากมีตำหนินะครับถึงแม้หน้าผากสูงแต่ถ้าหน้าผากมีตำหนิหน้าผากมีแผลเป็นนะครับก็ช่วงวัยต้นก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะประสบความสำเร็จช่วงวัยกลางคนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นช่วงอายุ30-50เนี่ยถ้ามีรูปพรรณสันฐานจะตามที่ผมบอกนะฮะก็จะประสบความสำเร็จในช่วงวัยกลางคนได้นะครับนะฮะอีกลักษณะหนึ่งนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จตอนช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับนะฮะให้สังเกตดูนะครับผู้ชายคนนี้จะมีลักษณะหน้าผากเป็นรูปตัว M นะฮะไว้ผมจะพูดถึงเรื่องหน้าผากเป็นรูปตัว M นะครับขอพูดถึงเรื่องของความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตก่อนนะครับนะฮะถ้าคนที่จะประสบความสำเร็จในบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงหลังอายุ50ไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะโดยที่เราจะดูลักษณะขากรรไกรนะครับนะฮะขากรรไกรสองข้างเนี่ยจะต้องกว้างออกนะครับคางจะต้องมีเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้นักคางจะมีเนื้ออยู่นะครับนะฮะคางก็สวยมากนะครับคางก็หยิบมากนะฮะคางก็มีเนื้อนะครับขากรรไกรกว้างนะครับนะฮะขากรรไกรจากตำแหน่งนี้มาถึงตำแหน่งนี้นะครับกว้างนะครับแล้วก็ปากก็ต้องใหญ่นะครับริมฝีปากก็ต้องหนานะครับนะฮะแล้วก็คนที่ปากใหญ่เนี่ยจะมีเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจคนค่อนข้างดีนะครับนะฮะแล้วก็ร่องแก้มจะต้องลึกชัดเจนด้วยนะครับสำหรับคนนี้ก็ร่องแก้มก็ค่อนข้างลึกนะครับนะร่องแก้มสองข้างลึกนะครับเพื่อนรูปเขาน่าจะยังเป็นอายุไม่เท่าไหร่นะครับนะฮะก็เลยถ้าอายุมากขึ้นร่องแก้มน่าจะเฉียดชัดขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หน้าผากแล้วก็ส่วนกลางใบหน้าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าถ้าส่วนบนของศีรษะของส่วนบนของหน้าหรือว่าส่วนกลางของหน้าเป็นลักษณะที่ดีเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จไปก่อนนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมาประสบความสำเร็จช่วงบั้นปลายชีวิตได้ถ้าส่วนล่างเนี่ยเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาก็คือต้องดูขากรรไกรต้องกว้างขางต้องมีเนื้อคางต้องกว้างนะครับควางต้องยื่นออกนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้คางยื่นออกมานิดนึงนะครับนะฮะปากจะต้องกว้างต้องใหญ่ก็ริมฝีปากจะต้องหนาแล้วก็ล่องแก้มลึกชัดเจนนะครับนะฮะคนนี้ก็จะประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตได้นะครับนะก็คือจะเป็น3ลักษณะนะครับว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดูตัวเองนะครับส่องกระจกแล้วก็ดูตัวเองว่าลักษณะของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเนี่ยนะครับนะส่วนบนก็คือตั้งแต่ไรผมจนกระทั่งมาถึงหัวคิ้วเนี่ยนะครับมีส่วนใดที่มีตำหนิบ้างนะครับมีส่วนใดที่ยุบลงไปบ้างนะครับมีส่วนใดที่หนกนูนสวยงามบ้างนะครับนะหลังจากนั้นก็คือจะเป็น
ช่วงกลางก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่หัวคิ้วลงมาถึงปลายจมูกนะครับนะฮะเราก็ดูว่าตาเราเป็นยังไงคิ้วเราเป็นยังไงหนอกแก้มเราสวยไหมมีเนื้อไหมนะครับนะฮะจมูกเรามีเนื้อไหมปีกจมูกมีเนื้อหรือเปล่านะครับร่องใต้จมูกอันนี้จะเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับนะฮะถ้าสมมุติว่ามีไม่มีตำหนิใดๆนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็เป็นบริเวณที่สวยนะครับมีจมูกที่ใหญ่มีสันจมูกที่กว้างนะครับมีแก้มมีเนื้อตาที่ยาวคิ้วเรียงตัวสวยนะครับคิ้วอยู่ระดับปานหูอยู่ระดับปานกลางนะครับก็จะถือว่าเขาก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงวัยกลางคนได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตก็คือต้องดูขากรรไกรนะครับต้องมีเนื้อต้องกว้างคางต้องมีเนื้อต้องกว้างนะครับคางต้องยื่นออกมาหน่อยนะครับปากก็ต้องกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับริมฝีปากจะต้องหนาคนที่ปากกว้างหรือปากใหญ่เนี่ยจะกินได้เยอะนะครับคำว่ากินได้เยอะในวิชาเมียนเซียงเนี่ยมันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าคนอื่นด้วยคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปากกว้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกจูเลียโรเบิร์ตนะครับแองเจลินาโจลี่และอะไรพวกนี้นะครับก็เขาก็จะมีโอกาสในการที่จะใช้คำพูดใช้การที่เขาออกไปสปีชออกไปปาฐกถาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะหาเงินได้นะครับนะเพราะนั้นคนที่ปากใหญ่และถ้ามุมปากเป็นมุมแหลมด้วยนะครับนะฮะเป็นแหลมนิดนึงนะครับสองข้างนะครับก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการพูดได้ด้วยการที่จะพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้นะครับนะฮะก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้